โอ้ยดีใจมากอ่ะน้ำตาจะไหลพี่น้องคือแบบอีเมียมึงใจสู้มากมึงได้ว่ะเอ้ยแบบโอ้ยพี่น้องคือแบบที่แรกน่ะเพิ่นโทรมาว่าหมอมาขอว่าจะบริจาคอวัยวะไหมเพื่อต่อชีวิตคนอื่นแม่เพิ่นก็โทรมาถามครับนานนั่นล่ะแล้วทีนี้กะว่าเพิ่นก็ถามความคิดเห็นคือแม่กับน้าน่ะโอเคเพิ่นก็เลยมาถามความคิดเห็นทั้งเฮาว่าเฮาสิวางไหนถ้าเฮาจะบริจาคเพิ่นก็โอเคจะได้เส้นก็เลยมาแล้วแต่แม่กับน้าคือแม่กับน้าโอเคจังใดก็คือจังสั่นเลยก็ยังใจหายอยู่นะเฮ้ยแบบมึงจะไปอีลีบองสินะพี่น้องแล้วที่นี่น้าเพิ่นโทรมาว่าชีพจรนางตอนนี้คือ78 79 80คือดีแล้วก็ความดัน100ถ้าขึ้น100กว่าถ้าคือแบบดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะผ่าตัดได้เลยดีมากๆค่ะเป็นข่าวดีมากๆสมกับที่แบบคือวันนี้ทั้งวันทั้งอะไรภาวนาตลอดว่าบุญกุศลที่ได้ทำนี่อุทิศให้มูเบิร์ดพี่น้องค่ะอุทิศให้มันมันน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำบุญถามมันมีปาฏิหาริย์กับมันจริงๆมันจะได้เชื่อจริงๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมันจะได้ทำบุญมันจะได้ค่อยให้ค่อยบุญไปเลยว่าใจมันบวชยามตำเจ็ดมือถ้าใจมันได้อ่ะให้มันบวชเป็นเดือนไปเลยอีลีอ่ะแล้วขอให้เก็บไปไว้ดีๆนะคะถ้าเกิดดีมากอ่ะคือแบบเป็นข่าวที่ดีมากบริเวณงานหรือทำบัตรหายนะคะต้องขออนุญาตสละสิทธิ์นะคะคือแบบอยากให้มันดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแหมสมกับที่เฮาพยายามแหมพี่น้องเข้าใจบ่ว่าเราพยายามยังไงก็ได้อ่ะทั้งที่เพชรบุญใหญ่เป็นได้กับอุทิศให้มันเบิดเลยแหมว่าเอออุทิศให้มึงหมดเลยกูไม่เอาอุทิศให้มึงหมดเลยพระเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกมัดมึงกับปลดปล่อยมึงให้มึงได้กลับมาถึงจะหายหรือบ่หายแต่วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่ามันดีขึ้นค่ะเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะใจมึงได้ว่ะเมียมึงต้องแบบนี้กูบอกมึงแล้ว49มื้อเช้าคอยภาวนาหามันเลยพี่น้องว่าอีเมย์กู30กู40กูต่ำกว่ามึงเด้แต่กูบ่ตายชีพจรกูต่ำกว่ามึงแต่กูบ่ตายมึงต้องสู้คอยกับภาวนาบอกมันตลอดว่ามึงสู้นะเมย์มึงอย่าถอยเด้ถ้ามึงน่ะฟังกูณตอนนี้อ่ะมึงสู้มากใจมึงได้มากอีเมย์มึงต้องสู้แบบนี้ถึงสิหายบ่หายแต่กูก็ยังหูว่ามึงณวันเนี้ยมึงยังพยายามที่จะสู้เพื่อตัวมึงเองเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อพี่น้องเพื่อมูทีมงานวันเนี้ยกูรู้ถึงมึงจะหายหรือไม่หายแต่กูรู้แล้วว่ามึงสู้ใจมึงได้อีเม่ขอให้มึงดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆมาตอนจนหายพากันเฮ่เบิร์ดเต็มเฮ่แบบเฮ่ทั้งเต็นเลยคือแบบใจมันได้วะเป็นโชค2ชั้นนะคะ2เด้งเด้งแรกคือจะเป็นรางวัลที่อยู่ด้านหลังนี้เด้งที่2คือจับฉลากดีใจพูดไม่ออกคือเฮ้าเนี่ยพยายามจะเข้มแข็งไม่อยากร้องไห้เพราะอะไรหนึ่งแม่กับหน้าเพื่อนกะเอาเฮ้าเป็นหลักสองทีมงานกะเฮ้าเป็นหลักยุ้ยก็เลยพยายามที่จะไม่ร้องพยายามที่จะกันแล้วกะคือถามหายปุ๊บคอยสิปวดหัวทันทีก็เลยพยายามให้ตัวเองเข้มแข็งให้มากต้องเป็นเสาหลักให้ทุกคนเพราะว่าเฮาเป็นเสาหลักให้ทีมงานเป็นหลักให้แม่เป็นหลักให้หน้าให้อายเพิ่นมีหยังเพิ่นก็ปรึกษาเพิ่นก็เพิ่งพาเฮาตลอดก็คือเฮาน่ะเป็นหลักทั้งเป็นหลักให้ FC ค่อยก็เลยล่มบ่ได้ถ้าพยายามแบบดูแลเจ้าของน้ำล่ะพี่น้องมื้อนี้ณตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากว่ามึงดีขึ้นนะเพื่อนกูบ่เสียแรงที่กูเฮ็ด
เพื่อมึงที่กูเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังกูอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้มึงเบิดกูไม่เสียแรงเลยถึงมึงจะหายหรือไม่หายแต่กูก็รู้แล้วว่าวันนี้มึงสู้ดีใจอ่ะพี่น้องข่อยก็เชื่อว่า FC ที่ตามข่าวก็สิดีใจคือกันกับข่อยนี่ล่ะดีใจมากนะคะวันนี้สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกบูชากราบไหว้เฮ็ดปาฏิหาริย์ให้ลูกได้เห็นให้หมู่ลูกได้เห็นด้วยเถิดดีมากๆค่ะขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากๆ